วันนี้ผมขออนุญาตมาเรียนเรื่องที่เหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับเรานี่มีการพูดคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเชิญหน่วยงานความมั่นคงประชาคมข่าวกองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขครับก็คุณหมอทั้งหลายก็มายืนยันกับเราว่ายังอยากจะต้องมีกฎหมายอีกกฎหมายในลักษณะนี้ควบคุมต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราดูสถานการณ์โลกในปัจจุบันจะพบว่ามีการติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยวันละเกือบ 200,000 คนครับต่อวันซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ยังรุนแรงอยู่แล้วก็ยังอยู่รายล้อมประเทศไทยอยู่ครับเรายังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยเหตุผลว่าขณะนี้มันอยู่ในช่วงที่เราจำเป็นที่ต้องเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นและวันนี้ในสบคที่ประชุมสบคก็ได้ความเห็นชอบหลายๆประการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการรับแรงงานต่างด้าวก็ดีการเปิดให้มีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยการมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติมาจัดการประชุมในประเทศไทยหรือแม้แต่ให้อนุญาตให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่จะประกันได้ว่าสิ่งที่เราอนุญาตหรือผ่อนคลายไปในเชิงธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจจะถูกชั่งน้ำหนักโดยความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเครื่องมือเพียงอย่างเดียวในขณะนี้ที่มีอยู่ก็คือพรกฉุกเฉินครับด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่มีกฎหมายตัวอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าเรานิ่งนอนใจผมเข้าใจดีว่าทีมงานกฎหมายและกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังพยายามเร่งรัดที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่โดยเฉพาะพรบโรคติดต่อที่เป็นกฎหมายสำคัญในการใช้ในการควบคุมโรคเพื่อให้มีบทบาทและอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับพรกฉุกเฉินอันนั้นเป็นความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำอยู่นะครับแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ซึ่งยังไม่มีกฎหมายแบบนั้นออกมาก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการที่สำคัญของรัฐในการกักโดยเฉพาะในการกักตัว14วันซึ่งเป็นมาตรการสำคัญครับเครื่องมือเดียวที่จะทำได้ก็คือพรกฉุกเฉินแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้สบายใจยิ่งขึ้นอันที่จริงเราใช้มาตรา9ของพรกฉุกเฉินอย่างค่อนข้างที่จะเบาที่สุดแล้วนะครับถึงวันนี้เราไม่ได้มีการห้ามการออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวก็ไม่ได้ห้ามแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ห้ามต่อไปก็คือเราจะไม่ใช้มาตรา9ของพรกฉุกเฉินมาห้ามการชุมนุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าพรกฉุกเฉินที่เราจะต่อในเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนี้มีเจตนาเพื่อใช้ในการควบคุมโรคโดยบริสุทธิ์ใจแต่เพียงอย่างเดียวการห้ามการชุมนุมจะไม่ปรากฏอยู่ในพรกฉุกเฉินที่จะต่อไปอีก1เดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะการชุมนุมทางการเมืองก็ท่านก็ต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายปกตินะครับแต่ขออนุญาตยืนยันตรงนี้ว่าเราจะนำเสนอครม.ในวันอังคารที่ถึงนี้ในการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนโดยไม่มีมาตรการเรื่องการห้ามการชุมนุมเพื่อให้มั่นใจว่าเราใช้พรกฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในการสาธารณสุขจริงๆครับขอบคุณครับค่ะมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมคะไมโครโฟนด้านซ้ายมือค่ะเชิญค่ะท่านเลขาครับขออนุญาตครับกรณีของการชุมนุมที่ผ่านมาที่มีบางคนเนี่ยโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยจะยังไงต่อครับอันนั้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแต่นี้ผมกำลังพูดถึงการต่อพรกฉุกเฉินในเดือนสิงหาคมซึ่งเราจะไม่ได้เอาเรื่องประเด็นของการชุมนุมมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะแจ้งข้อหาโดยใช้กฎหมายอื่นๆหรือแม้ทั้งใช้พรกฉุกเฉินก็ตามครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจากสื่อมวลชนขออนุญาตสอบถามท่านเลขาค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างที่ท่านเลขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายและกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งรัดปรับปรุงเรื่องของพรบโรคติดต่อแล้วก็กฎหมายที่จะมาใช้แทนพรกฉุกเฉินเราได้พูดคุยไหมคะว่ากรอบเวลาในการแก้กฎหมายเนี่ยน่าจะใช้เวลานานประมาณขนาดไหนอะคะผมใช้คำว่าเร็วที่สุดครับเพราะเราตระหนักดีว่าคือผมอยากจะเรียนว่าตั้งแต่ต้นที่เราตั้งสบคมาเนี่ยมีสองกฎหมายที่เราใช้ควบคู่กันมาตลอด
ก็คือเรื่องพรกฉุกเฉินกับพรบโรคติดต่อซึ่งเป็น2กฎหมายสำคัญที่เราใช้แต่แน่นอนใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้พบแล้วครับว่าพรกฉุกเฉินมีจุดดียังไงหรือพรบโรคติดต่อมีข้อเสียอย่างไรไม่ได้บอกว่าเปรียบเทียบ2กฎหมายหรอกแต่ผมคิดว่าทั้ง2กฎหมายถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ต่างกันพรบโรคติดต่อถูกออกแบบมาในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อำนาจหน้าที่ของพรกฉุกเฉินทำให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขควบคู่กันไปเราจึงได้เห็นการใช้กฎหมายทั้ง2ฉบับควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนครับว่าทีมงานกฎหมายซึ่งมีท่านรองวิษณุท่านรองนายกวิษณุเป็นหัวหน้าทีมท่านก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะต้องไปหาจุดดีของพรกฉุกเฉินเพื่อมาผนวกกับพรบโรคติดต่อเพื่อในอนาคตจะได้สามารถใช้พรบโรคติดต่อเพียงกฎหมายฉบับเดียวได้ครับค่ะถ้าพูดให้ชัดก็คือการต่อพรกฉุกเฉินในเดือนสิงหาคมนี้เราเอามาตรา9ออกไปแล้วการชุมนุมการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศปกติแต่กฎหมายนี้จะควบคุมสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อที่จะกักตัว14วันเท่านั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับคือถ้าพี่น้องประชาชนสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงต้นที่เราประกาศพรกฉุกเฉินอันนั้นเพื่อใช้บังคับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่ปิดกิจการนู่นปิดกิจการนี้อันนั้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในการกำหนดจำกัดการเคลื่อนไหวนะครับแต่ระยะหลังๆจะเห็นว่าเป็นการมาตรการผ่อนคลายจนถึงขณะนี้ก็คือระยะที่5ไปแล้วนี่นะครับพรกฉุกเฉินจะใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่แหละไม่ได้มีมาตรการอื่นๆในเชิงบังคับประชาชนอีกต่อไปเพราะนั่นคือความแตกต่างแต่เรายังคงจำเป็นที่จะต้องใช้พรกฉุกเฉินไปอีกสักอย่างน้อยก็1เดือนก่อนเพื่อรอว่าจะมีกลไกอื่นๆที่จะมาทดแทนพรกฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันครับ